ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวด้วยความมุ่งหมายต่อการกลับมาแห่งศีลธรรมเป็นการกลับมาแห่งศีลธรรมที่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานจะได้เป็นศีลธรรมที่มั่นคงทุกครั้งอาตมามีความมุ่งหมายการกลับมาแห่งศีลธรรมและมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานยิ่งขึ้นดังนั้นจึงได้กล่าวในส่วนที่เป็นเหตุผลหรือปรมัตถธรรมนั้นมากขึ้นถ้าไม่มีรากฐานมันก็งอนแง่นคลอนแคลนไปทั้งนั้นในครั้งที่แล้วแล้วมาได้เคยบรรยายโดยหัวข้อว่าถ้ามัวแก้กันแต่ปลายเหตุปัญหาก็เพิ่มพูนผู้ที่มีกำลังสมบูรณ์มีหน้าที่ช่วยป้องกันปัญหาโลกกำลังเสียแรงงานเสียเวลาอย่างศูนย์เปล่าวิกฤตการณ์ในโลกเราไม่มีใครรับผิดชอบเพราะไม่รู้รอบคอบในเรื่องตถาตาส่วนในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าถ้าไม่รอบรู้เรื่องตถาก็ไม่ใช่พุทธบริษัทถ้าไม่รอบรู้เรื่องตถาก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัทที่จริงตถาตากับตถาเป็นเรื่องเดียวกันหมายถึงกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเช่นนั่นเองหากแต่ว่าคำเหล่านี้ไม่ถูกนำมาใช้มาพูดกันจึงฟังดูเป็นของแปลกตกค้างอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็ยังตกค้างอยู่ในพระไตรปิฎกจึงต้องเอามาพูดกันตถาหรือตถาตาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาใช้เป็นเครื่องดับทุกข์แก้ปัญหาของพุทธบริษัทได้ทุกชนิดและทุกระดับทีเดียวในบาลีมีกล่าวถึงตถาก็คืออริยสัจ4ตถาเรื่องทุกข์ตถาเรื่องทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตถาเรื่องความดับสนิทแห่งทุกข์คือนิโรธตถาคือมรรคมีองค์8ประการเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ตถาคำตัวหนังสือคำนี้แปลว่าเช่นนั้นหรือความเป็นเช่นนั้นดังนั้นเป็นจึงเป็นสัจจะคือของจริงถ้าไม่ตถาคือมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันก็ไม่ใช่สัจจะดังนั้นสัจจะก็คือตถาอริยสัจจึงคือตถาและมีคำขยายความว่าตถาเช่นนั้นอวิตถาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญตถาไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นได้แก่เรื่องอริยสัจ4โดยตรงต่อไปนี้ก็จะได้พูดถึงตัวตถาหรือตัวความจริงก็เป็นเรื่องสำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่รู้ความจริงหรือตถาก็ไม่ใช่พุทธบริษัทพุทธบริษัทแปลว่าผู้รู้รู้สิ่งที่ควรรู้ผู้ตื่นตื่นจากหลับคือกิเลสหรืออวิชชาเป็นผู้เบิกบานคือมีความสุขเพราะไม่มีกิเลสเผาผลาญในทางธรรมตถาย่อมดับทุกข์เพราะทำให้เข้าถึงความจริงของสิ่งที่เป็นปัญหารู้ว่ามันเป็นอย่างไร
ถ้าในทางโลกความรู้เรื่องตถาก็ตัดปัญหาการเมืองสร้างสันติภาพขึ้นมาในโลกพระรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราคล้ายๆกับว่าหลับตาแก้ปัญหามันจึงไม่ประสบความสำเร็จตถาแปลว่าเช่นนั้นฟังดูคล้ายกับพูดเล่นตถาตาความเป็นเช่นนั้นอวิตถาตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นหมายถึงความเป็นของตายตัวอยู่ในตัวมันเองไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นจะได้ดูกันต่อไปที่ว่าจริงจริงหรือเป็นตถานั้นมันจริงกันอย่างไรในข้อไหนในปัจจุบันนี้มีความจริงอยู่ว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศถ้าศีลธรรมระบาดโลกธาตุโลกธาตุก็สงบเย็นนี่คือความจริงขอให้ทุกคนใคร่ครวญดูไม่ยากนักไม่ลึกนักมองเห็นได้ว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกนี้ก็จะวินาศคือทำลายกันเองถ้าศีลธรรมระบาดทั่วๆไปโลกนี้ก็จะสงบเย็นมีความจริงที่ต้องดูต่อไปว่าถ้าไม่มีศีลธรรมก็ไม่อาจจะมีประชาธิปไตยมีแต่ประชาโกงถ้าไม่มีศีลธรรมก็ไม่อาจจะมีประชาธิปไตยมีแต่ประชาโกงไม่มีประชาที่ควรจะเป็นใหญ่หรือควบคุมการเป็นไปของบ้านเมืองแล้วว่าถ้าศีลธรรมไม่สมบูรณ์ประชาธิปไตยก็ไม่เต็มใบไม่ได้ครึ่งใบไม่ได้เสี้ยวใบโดยซ้ำไปถ้าไม่มีศีลธรรมเลยประชาธิปไตยก็ไม่มีใบคือตายถ้าศีลธรรมสมบูรณ์คนประชาชนก็ไม่โกงมีแต่คนจริงคนตรงมารวมกันเป็นผู้บัญชากิจการงานของประเทศชาติก็มีแต่ผลดีไม่มีประชาชนโกงทุกชั้นทุกระดับไม่มีใครโกงประชาธิปไตยก็เต็มใบทีนี้อยากจะขอให้มองให้ลึกลงไปถึงความจริงที่ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นควรจะตีความว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ตัวประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่คำว่าเป็นใหญ่ในที่นี้มันกำกวมขอให้ดูให้ดีว่ามันกำกวมประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้เพราะยังมีประชาชนโกงเพราะยังไม่มีศีลธรรมสมบูรณ์แต่ถ้าเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่นั่นพอจะทำได้คือให้ใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้จัดให้ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่แล้วมันก็จะสำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถ้าประชาชนโกงหรือโกงบางส่วนมาเป็นใหญ่ก็นำออกไปในทางผิดพลาดอยากจะให้เปรียบเทียบดูว่าถ้ามีพระราชาองค์เดียวหรือบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคลสองสามคนแต่ประพฤติกระทำทุกอย่างที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไปนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพรรคการเมืองที่มีอะไรอะไรก็เพื่อพรรคของกูเพื่อประโยชน์แห่งพรรคของกูประเทศชาตินั่นไว้ทีหลังถ้ามันเกิดขึ้นเป็นสองพวกอย่างนี้พวกไหนเป็นประชาธิปไตยกว่ากันโดยแท้จริงคนคนเดียวที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นใหญ่เหมือนพระราชาที่ดีที่เคยมีมาแล้วแม้ในประวัติศาสตร์หรือใครก็ได้เห็นแก่ประชาชนคือประโยชน์ของประชาชน
ไม่ใช่เห็นแก่ความเป็นใหญ่ของประชาชนแต่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนกับพรรคการเมืองทั้งหลายที่เห็นประโยชน์แก่พรรคของกูก่อนประโยชน์ของประเทศชาติสองอย่างนี้พวกไหนเป็นประชาธิปไตยยิ่งไปกว่ากันต่อไปนี้ก็อยากจะให้ดูโทษของการที่ไม่รู้ความจริงเหล่านี้ไม่รู้ความจริงดังที่กล่าวมาแล้วคือไม่รู้ตถาไม่รู้ความเป็นเช่นนั้นของสิ่งใดโทษจะเกิดขึ้นอย่างไรตอบได้สั้นๆว่าถ้าไม่รู้ตถาความจริงอันเด็ดขาดของสิ่งใดเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสิ่งนั้นๆไม่รู้ตถาคือความจริงที่ถูกต้องก็ทำไปผิดๆคำว่าตถานั้นเป็นสิ่งที่ตายตัวคือสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นไปตามเหตุสุขทุกข์เกิดมาแต่ตถาของมันเองคือเหตุผลของมันเองก็ไปถือเสียว่าสุขทุกข์มาจากพระเจ้าหรือเทพพระเจ้านี่มันผิดตถาแล้วหรือว่าสุขทุกข์เกิดมาแต่กรรมเก่ามันก็ผิดตถาแล้วเพราะโดยแท้จริงสุขทุกข์มันมีปัจจัยมีเหตุของมันเองคือถ้าทำผิดทางอายตนะในขณะที่มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดทุกข์ถ้าทำถูกทางอายตนะคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีผัสสะมันก็ไม่เกิดทุกข์ให้เทวดาไหนมารุมแกล้งให้เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดทุกข์หรอกถ้าเราทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเมื่อเกิดผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นตถาที่ต้องรู้ไว้ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้เช่นนั้นว่าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดมาแต่พระเจ้าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดมาแต่กรรมเก่าแต่เกิดมาจากการทำผิดหรือทำถูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้รับอารมณ์นั้นๆอย่างนี้ก็เรียกว่าตถาที่ต้องรู้จักเดี๋ยวนี้ทุกคนบูชาเนื้อหนังคือความอร่อยทางเนื้อหนังซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งอาชญากรรมทั้งปวงไปดูเถิดอาชญากรกลางถนนทั่วไปทำอาชญากรรมนั้นเพราะบูชาความอร่อยทางเนื้อหนังเป็นเหตุทางอบายมุขทางกามารมณ์ทางยาเสพติดทางอะไรก็เพราะว่าบูชาความอร่อยทางเนื้อหนังของเขาเขาไม่รู้ตถาเขาจึงทำอย่างนั้นไม่รู้ตถามันก็ไม่รู้จะแก้กันอย่างไรคือมันไม่ตรงความจริงของธรรมชาติแก้ผิดเหมือนกับเอาน้ำโคลนล้างโคลนแก้ผิดเช่นเอาเศรษฐกิจมาแก้เศรษฐกิจโดยที่ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจเป็นมูลเหตุแห่งความขูดรีดหรือความไม่มีศีลธรรมเศรษฐกิจของบุคคลทำไปเพื่อความอร่อยทางเนื้อทางหนังมันเป็นการส่งเสริมกิเลสจะเอากิเลสมาแก้กิเลสมันเป็นไปไม่ได้ต้องเอาศีลธรรมเหมือนน้ำสะอาดมาแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งเหมือนกันน้ำโคลนอย่าเอาน้ำโคลนมามัวล้างน้ำโคลนเลยมันไม่เกลี้ยงต้องน้ำสะอาดมาล้างน้ำโคลนมันจึงจะเกลี้ยงนี่แหละถ้าไม่รู้ตถามันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เราจะต้องรู้ตถาคือความจริงของสิ่งนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างไม่มีทางที่จะเป็นไปอย่างอื่นทีนี้ดูต่อไปถึงปัญหาเราขาดการศึกษาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมแห่งตถาฟังดูก็แปลกแต่เรื่องไม่แปลกเราขาดวัฒนธรรมแห่งความมีตถาเราไม่ได้ให้การศึกษาไม่ได้สอนให้รู้ความจริงในเรื่องตถาว่าทุกอย่างมีกฎตายตัวของมันเองเป็นกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยในตัวสิ่งนั่นเองก็ไปถือซะว่ามีพรหมลิขิตเป็นตถานี่ดูจะเป็นเรื่องโง่เขลาที่สุดที่ว่ามีพรหมลิขิตเป็นตถา
เว้นไว้แต่ว่าจะเห็นว่ากฎแห่งตถานั่นแหละเป็นตัวพรหมหรือเป็นพรหมลิขิตอะไรจะเป็นพรหมก็คือกฎแห่งความจริงเรื่องตถาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาคือต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เราไม่รู้เรื่องตถาซึ่งเป็นตัวจริงเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงเราไม่มีวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้รู้จักตถาแต่มีไปในทางตรงกันข้ามเราไม่มีวัฒนธรรมที่ไม่ให้คนตกไปเป็นทาสของความอร่อยทางเนื้อหนังเราทำโดยเจตนาและโดยไม่เจตนาทั้งนั้นให้คนบูชาความอร่อยทางเนื้อหนังตั้งแต่เกิดมาเป็นทารกก็มีแต่สอนให้ชอบความอร่อยความสวยงามความไพเราะความนิ่มนวลจนไม่มีขอบเขตไอ้ทารกก็บูชาความอร่อยทางเนื้อหนังโตขึ้นเขาจะบังคับความรู้สึกนี้ได้อย่างไรเพราะว่าถูกอบรมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเราไม่มีพ่อแม่คนไหนที่พาลูกไปที่ร้านขายของเครื่องเล่นแล้วบอกลูกนั่นว่าทั้งหมดนั่นเขามีไว้ให้เราโง่ของในร้านขายของเด็กเล่นทั้งหมดนั่นหรือของในร้านอาหารอันอร่อยนั่นเขามีไว้สำหรับทำให้เราโง่คือไปหลงบูชาความอร่อยมีแต่ธรรมเนียมที่หามาให้ลูกให้หลานได้กินดีได้เล่นดีได้อร่อยแล้วก็เพื่ออวดเพื่อนบ้านด้วยพ่อแม่เป็นเช่นอย่างนี้ต้องการจะอวดว่าเรามีของอร่อยสวยงามให้ลูกหลานเล่นมากกว่าใครๆเป็นตู้ตู้นี่มันเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาดูว่ามันเป็นต้นเหตุแห่งกิเลสหรือไม่นี่ควรจะวิจารณ์ควรจะปฏิรูปกันเสียไหมกันเสียหรือไม่คำว่าปฏิรูปคือดึงกลับไปสู่ความถูกต้องปฏิแปลว่ากลับหรือทวนกลับรูปแปลว่ารูปร่างกลับไปมีรูปร่างที่ถูกต้องตามเดิมนั่นแหละคือปฏิรูปเดี๋ยวนี้มันผิดไปไกลแล้วดึงกลับไปสู่ความถูกต้องเรียกว่าปฏิรูปให้รู้เสียว่าความอร่อยนั่นเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ก่อให้เกิดความโลภอยากจะได้เกิดความโกรธเมื่อมันไม่ได้เกิดความหลงเมื่อมันยังไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไรดีนี่แหละดูให้ดีเถิดตามคำกล่าวข้างต้นที่ว่าถ้าไม่รู้ตถาคือความจริงข้อนี้ก็ยังไม่เป็นพุทธบริษัทตถาเป็นสัจจะที่ตายตัวไม่เข้าใครออกใครสิ่งทั้งปวงมีมาแต่เหตุคือความเป็นไปตามกฎเหตุปัจจัยที่เรียกว่าตถาถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุก็ไม่ใช่วิธีการของพุทธบริษัทนั่นก็คือไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถ้าไม่มีศีลธรรมก็ไม่มีรากฐานแห่งประชาธิปไตยนี่ถ้ามีกันแต่ตัวกูของกูมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยระวังให้ดีตัวกูของกูดูจะเป็นรากฐานที่ยึดถือขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วมันจะเป็นประชาชนเป็นใหญ่ได้อย่างไรมันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ได้อย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีๆสรุปความว่ากฎเกณฑ์เรื่องตถาความเป็นอย่างนั้นซึ่งขยายความออกไปว่าอวิตถาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตถาไม่เป็นโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นอิทัปปัจจตาคือความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือกฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครตั้งกฎต้องไม่มีใครตั้งต้องเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติเองถ้ามีใครตั้งนั่นยังไม่ใช่กฎกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเองสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้ตถาหรือตถตาเรียกชื่อว่าอริยสัจต้นมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงเคารพธรรมที่ตรัสรู้นี้ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุด
กตถาหรือตถาตาจึงเป็นพระเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าหรือเป็นสิ่งสูงสุดของพุทธศาสนาคือของพระพุทธเจ้าเองและของพุทธบริษัทล้วนแต่เคารพกฎแห่งตถาเป็นสิ่งที่ต้องประพฤติอย่างถูกต้องจึงจะมีสันติสุขถ้าไม่มีใครเป็นทาสของความอร่อยแล้วก็จะไม่มีใครขายตัวให้แก่กิเลสยันนี้คนมันเป็นทาสของความอร่อยทางอบายมุขบ้างทางกามารมณ์บ้างทางยาเสพติดบ้างล้วนแต่ต้องขายตัวให้แก่กิเลสคือยอมทำตามกิเลสจนกระทั่งเกิดทุกข์ร้อนเหลือประมาณมีแต่คนเป็นทาสของความอร่อยฟังดูให้ดีแล้วทั้งทุกคนและทั้งชาติจะไม่มีสันติสุขเพราะขายตัวให้แก่กิเลสได้หมดแล้วถ้าไม่มีใครเป็นทาสของกิเลสแล้วประเทศไทยจะไม่ขาดดุลการค้ากับประเทศใดเลยเงินที่ใช้ไปเพื่อความเป็นทาสของกิเลสกินดีอยู่ดีเกินประมาณนั่นมันมีมากนักกินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีไม่เป็นทาสของกิเลสจะไม่ขาดดุลการค้าจะไม่ทำให้เกิดคอร์รัปชันในทุกๆรูปแบบไม่เกิดโรคประสาทเนื่องมาจากนอนไม่หลับแก่คนที่เป็นทาสของกิเลสซึ่งได้ยินว่าระบาดมากขึ้นทุกทีเป็นโรคประสาทกันเป็นแสนๆจะเข้าเขตเป็นล้านแล้วเป็นบ้ากันเป็นหมื่นๆแล้วเป็นโรคหัวใจกันมากแล้วฆ่าตัวตายกันมากขึ้นนี่เพราะว่ามันเป็นทาสของความอร่อยขายตัวให้แก่กิเลสจึงได้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีใครเป็นทาสของกิเลสแล้วก็จะเจริญด้วยศีลธรรมไม่มีใครโกงทุกคนไม่โกงชวนกันบำรุงรักษาจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศชาติให้มีความสงบสุขนี่ในทางฝ่ายโลกอีกทางหนึ่งก็จะมีการบรรลุมรรคผลนิพพานคือมีชีวิตเย็นมีชีวิตที่สงบเย็นไม่ถูกไฟคือกิเลสเผากันที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้คือมีชีวิตที่เยือกเย็นเย็นเพราะไม่มีไฟเผาไฟนั้นคือราคะโทสะโมหะเกิดมาแต่การที่คนมันโง่มันไปบูชาความอร่อยทางเนื้อหนังหรือทางอายตนะกระทำผิดเมื่อมีผัสสะทางอายตนะนั้นแล้วก็เกิดไฟคือกิเลสเผานั่นมันเป็นชีวิตร้อนรู้จักตถาเรื่องชีวิตร้อนกันเสียบ้างแล้วกลัวแล้วก็มาหาตถาในฝ่ายชีวิตเย็นก็เป็นอยู่อย่างมีชีวิตเย็นก็จะไม่เสียทีที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความคิดสูงสุดแล้วก็แก้ปัญหาความทุกข์ร้อนนี้ไม่ได้ต้องเป็นโรคประสาทเป็นต้นชนิดที่สุนัขและแมวมันไม่เป็นมันไม่ต้องกินยานอนหลับไม่ต้องกินยาประสาทมันก็อยู่กันเป็นปกติแต่มนุษย์ต้องกินยาประสาทกินยาระงับต่างๆนานามันก็ยังไม่มีความสงบสุขเพราะว่าเขาไม่มีการกระทำที่ถูกต้องต่อตถาคือความเป็นเช่นนั้นโดยเด็ดขาดของธรรมชาตินั่นเองดังนั้นขอให้เราทุกคนทั้งผู้มีอำนาจวาสนาและไม่มีอำนาจวาสนาจงได้พากันศึกษาเรื่องตถาปฏิบัติเรื่องตถาให้ถูกต้องคล่องแคล่วเหมือนกับว่าเรามีอาวุธวิเศษสามารถกำจัดศัตรูอย่างยิ่งคือศัตรูในภายในรู้ตถาคือความจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เรียกว่าตถาหรืออวิตถา
หรืออนัญญตถาหรืออิทัปปัจจตาทั้งหมดนั้นรวมเรียกสั้นๆสองพยางค์ว่าตถาพระองค์ได้นามว่าตถาคตตถาคตะแปลว่าพูดถึงซึ่งตถาคือพูดถึงซึ่งความเป็นอย่างนั่นเองชนิดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปคงที่เรียกว่าตาทีได้รับผลสูงสุดทั้งหมดเรียกว่าเกพลีอย่างนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาขอให้เราอบรมลูกหลานของเราให้มีความรู้เรื่องตถามีความรู้เรื่องตถาเป็นคู่ชีวิตคือควบคุมชีวิตให้ดำเนินไปแต่ในทางที่ถูกต้องและไม่มีความทุกข์เลยขอให้ได้ฝากมนุษย์ทั้งโลกไว้กับสิ่งเดียวคือตถามีพระเจ้าตถาคือพระเจ้าที่แท้จริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีอารมณ์ที่จะอ่อนไหวไปตามความยินดียินร้ายตถาเป็นเช่นนั่นเองคือคงที่ขอให้คนทั้งโลกฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่เรียกว่าตถาสิ่งสูงสุดขอให้ทุกท่านกำอาวุธคือความรู้เรื่องตถาไว้ทำลายข้าศึกของคนทุกคนให้หมดไปอาวุธวิเศษของเราคือความรู้เรื่องตถาว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรประพฤติอย่าให้ผิดต่อกฎเกณฑ์อันนั้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าประพฤติผิดเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติปัญญาเพียงพอที่จะใช้ตถาเป็นอาวุธป้องกันกิเลสหรือทำลายกิเลสไม่มีกิเลสมารบกวนมีชีวิตเยือกเย็นเป็นชีวิตแห่งพระนิพพานขอให้ทุกท่านอยู่เป็นสุขเพราะมีอาวุธอันสูงสุดคือตถาตัดกิเลสปัญหาตัดปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมความวุ่นวายทางโลกวิกฤตการณ์ทางโลกก็ไม่มีวิกฤตการณ์ทางจิตใจในภายในก็ไม่มีแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทุกทิพาราติการทุกคนทุกท่านเทอญ